บิ๊กพูดถึงเรื่องสัญญาครับผมก็เพิ่งหมดสัญญากับทางช่อง7ครับผมก็หมดสัญญาไปตอนเดือนธันวาครับตอนนี้ก็เป็นอิสระแล้วครับเป็นยังไงบ้างครับเริ่มต้นใช้ชีวิตอิสระในเดือนนี้ตอนนี้ก็เคลียร์งานทางช่องอยู่ครับก็คือยังเหลือละครอีก1เรื่องครับก็กำลังถ่ายทำอยู่แล้วก็มีรับเรื่องใหม่แล้วนะครับก็จริงๆตอนนี้ก็มีที่คอนเฟิร์มแล้วบ้างแล้วก็ที่ยังไม่คอนเฟิร์มด้วยครับผมแต่ว่าก็ผู้จัดการก็ยังไม่บอกว่าเป็นเรื่องอะไรก็จริงๆเราก็อยู่กับช่อง7มาตั้งแต่เด็กนะฮะตั้งแต่อายุ20ตอนนี้ก็32แล้วครับก็รู้สึกว่าเราก็อยากจะไปหาความท้าทายใหม่ๆครับก็มีครับมีผู้จัดการบอกว่าก็มีติดต่อซีรีส์มาครับผมแล้วก็จริงๆเราก็กะจะเป็นอิสระยาวๆเหมือนกันก็ยังแบบว่าอาจจะไม่ได้สังกัดที่ไหนอาจจะแบบว่าเปิดกว้างให้ตัวเองแบบได้ไปเล่นหลายๆที่ทำผลงานหลายๆที่ละครที่เขาเคยนี่คือเป็นช่องมือใช่ครับผมอันนี้ยังขอไม่ได้ครับผมครับผมเป็นพระเอกจังเลยมีงานติดต่อมาแบบหลากหลายมีครับก็มีรายการครับผมแล้วก็มีซีรีส์มีละครครับผมมีข่าวว่าซีรีส์วายอันนี้จริงหรือเปล่าใช่ครับซีรีส์วายจริงครับจริงครับก็ตอนนี้ยังเปิดเผยไม่ได้ว่าเรื่องอะไรครับผมก็อยากฝากติดตามครับอันนี้จะเป็นการที่คุณผ่านคาแรคเตอร์ของเราจากที่เคยผมว่าพลิกเลยนะฮะเพราะว่าผมก็เคยดูซีรีส์วายที่น้องๆแสดงอยู่หลายเรื่องก็รู้สึกว่าก็ท้าทายนะถ้าเราต้องไปเล่นอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันพลิกจากที่แบบเราเล่นละครดราม่าบู๊อะไรอย่างเงี้ยเนาะก็เปลี่ยนบทบาทมาเป็นแบบว่าหนังวายอันนี้ก็คือที่แน่ๆเราจะเห็นคือละครหนุ่มเรื่องที่เป็นพระเอกก็จะมีซีรีส์วายครับผมใช่ครับผมวายดีดุดันขนาดไหนผมว่าน่าจะดุดันตามความแบบว่าคือปกติแล้วทุกคนจะเห็นภาพผมแบบเป็นแนวเซ็กซี่อะไรอย่างเงี้ยฮะผมว่าเขาน่าจะวางแนวแบบว่าน่าจะเซ็กซี่มากๆเลยแล้วเรามีแบบลิมิตเล่นได้สุดเบอร์ไหนจริงๆแล้วในความคิดผมนะฮะก็เล่นได้สุดทุกเบอร์เลยครับผมเพราะว่าเราคิดเสมอว่าเราเป็นนักแสดงเนี่ยเราก็ต้องเขาเรียกว่าเรารับบทมาแล้วเราก็ต้องเป็นตัวละครนั้นให้ได้เราก็เต็มที่ครับแต่คนจะคาดหวังขนาดในโซเชียลในไลฟ์สดยังแบบยังขนาดนั้นเลยอย่างนี้ในซีรีส์เป็นการแสดงจะขนาดไหนครับก็จริงๆในไลฟ์สดก็เป็นการเอนเตอร์เทนนะฮะเราก็ไม่ได้ขายของจ๋าขนาดนั้นนะฮะแต่ว่าเราก็จะมาเอนเตอร์เทนแฟนคลับด้วยแล้วก็ลูกค้าด้วยครับให้มันเป็นเหมือนการดูไลฟ์สดที่สนุกไปด้วยแล้วก็ได้ซื้อของไปด้วยเลยครับแต่ขายของนี่คือแบบกางเกงขาสั้นเลยแฟนๆเรียกร้องหรือว่าไงใช่ครับก็ปกติแรกอ่ะแรกๆเราก็มาไลฟ์สดปกตินี่แหละฮะหลังๆเรารู้สึกว่าอยากไลฟ์สดแล้วแบบว่าได้ตังค์ด้วยแล้วก็เลยเอาของที่บ้านมาขายเสื้อผ้าของตัวเองแล้วตอนนี้ก็ของเพื่อนๆของคนนี้บ้างอะไรเงี้ยครับแล้วก็ส่วนมากจะเป็นแนวพวกออกกำลังกายเสื้อผ้าออกกำลังกายกีฬากางเกงขาสั้นอะไรเงี้ยเพราะว่าลูกค้าของเราก็จะเป็นแนวแบบว่า LGBTQ ซะส่วนใหญ่ครับตรงทางตรงทาร์เก็ตเลยครับผมแล้วคนก็ยังโฟกัสตลอดเลยใช่คือบางทีมันก็จะมีกางเกงหลากหลายไซส์ครับบางทีเราใส่ไซส์เล็กไปมันก็อาจจะแบบว่ามีอาจจะแบบว่ามีหลุดไปบ้างนิดหน่อยได้เห็นไหมครับพอไลฟ์สดหมดคลิปนี้แชร์ต่อแล้วอะไรอย่างนี้มีคนพูดถึงแล้วคือมีพี่ๆบางท่านเขานั่งอัดตั้งแต่เราไลฟ์ตั้งแต่4ทุ่มอะฮะยันประมาณตีสี่ตีห้าครับผมก็ยอมใจเขาอันนี้เราก็ไม่เขานั่งแคปหน้าจอเหรอใช่เขานั่งเป็นอัดแบบว่าอัดหน้าจอไปเลยฮะอัดวิดีโอยาบางทีเขาก็เอาบางทีเราก็กำลังขึ้นไลฟ์สดปุ๊บเนี่ยเวลาเราขึ้นไลฟ์สดเราก็จะไม่ได้ใส่เสื้อบนเงี้ยเพราะว่าเราเพิ่งออกกำลังกายเสร็จอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะแบบใส่แค่ท่อนล่างอะไรเงี้ยเขาก็จะแคปไปลงพวกแบบว่าตามเพจต่างๆอะไรเงี้ยเพื่อเรียกคนดูเข้ามาถือเป็นจุดขายเราไหมว่าเราขายของเราไม่ใส่เสื้ออะไรเงี้ยจริงๆมันก็เป็นคาแรคเตอร์ผมโดยตรงนะครับเรื่องการไม่ใส่เสื้อเพราะจริงๆแล้วเป็นคนไม่ค่อยชอบใส่เสื้อนะเรียกลูกค้าได้เยอะไหมจริงๆก็เยอะนะฮะเยอะก็ขายดีฮะแต่ก่อนหน้านี้ถึงแบบเรียกร้องแบบจะซื้อกางเกงในในสดมีครับแรกๆก็คือเขาแค่เห็นแค่ขอบนะเพราะเราใส่ไม่ได้ใส่เสื้อเราก็คิดเอ๊ะจะดีไม่น่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็ถามบ่อยมากนะหลายคนอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่ามันก็ขำๆดีเราก็มีบ้างครับก็มีขายไป 2-3 ตัวฮะเพื่อเอนเตอร์เทนใช่ครับผมเขาก็บอกว่าขอแบบว่าอย่าเพิ่งซักอะไรอย่างเงี้ยถ้าซักราคามันตกอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็ขายจริงเราบ้าอยู่คือเราเป็นคนใจถึงแล้วคือผมไม่ค่อยเป็นคนขี้อายเท่าไหร่อะไรเงี้ยผมบอกได้เวลาพี่กล้าซื้อผมก็กล้าขายนะเราซื้อมาเท่าไหร่ตัวนั้นตัวนั้นไม่กี่ร้อยครับแล้วขายไปเท่าไหร่ประมาณ 4-5 พันครับผม
ยไม่ซักด้วยไม่ซักคือห้ามซักครับใช่ฮะคือไม่ใช่แล้วมีไม่ใช่แล้วมันกลัวไหมว่ามันเป็นทางที่อาจจะแบบว่าคนในทางนั้นอะไรอย่างเงี้ยคือเราก็บอกในไลฟ์ตลอดว่าแบบว่าเราไม่ได้ไปสื่อถึงทางนั้นอย่างเงี้ยคือพี่ๆอยากได้เนี่ยผมก็จัดให้ผมเป็นคนที่แบบว่าใจถึงอยู่แล้วก็คือเหมือนกับว่าแบบว่าเขาชอบอะไรที่แบบว่าความเรียวของเราอ่ะก็คือแบบเราออกกำลังกายมากางเกงเปียกเหงื่อบางทีเราใส่เสื้อผ้าที่เพิ่งออกกำลังกายเสร็จอย่างเงี้ยเขาก็เอฟทั้งชุดเลยเขาบอกว่าห้ามซักถามว่าในเล็กแตกอยู่ครับอันนี้ก็คือเอาซื้อในหน้าไลน์เลยใช่ไหมใช่ก็เราก็จะซื้ออีกกับพี่ผมไม่มีเสื้อใส่ออกกำลังกายแล้วนะเขาอยากได้ผมก็จัดให้มีในเล็กแตกมาบ้างไหมคะเจอวิธีการเขายังไงนะให้หัวใส่อ๋อมีครับมีพี่บางท่านซื้อถุงเท้าผมอะไรเงี้ยเขาบอกว่าซื้อถุงเท้าใช่ฮะใส่หรือยังเขาบอกว่าขอใส่แบบไม่ซักมานานแล้วเวลาส่งเนี่ยก็คือบอกว่าให้ใส่ถุงแกงแล้วก็มัดปากถุงด้วยหนังยางไม่ต้องซิปล็อกเลยหรือคือใส่แค่มัดปากผมก็งงว่าแบบผมก็งงว่าแบบว่าเอาโอเคได้ครับได้ครับเลยเราก็ตามใจลูกค้าขนาดนั้นคือลูกค้าขออะไรเราก็ตามใจฮะขายไปเยอะแล้วยังไม่พวกที่แบบว่าไม่บอกว่าไม่ต้องซักไม่ต้องเลยส่วนมากขายแรกๆช่วงแรกๆน่ะมันจะเป็นเสื้อผ้าของเราส่วนใหญ่เราก็ขายไปเยอะใช่ครับบางทีเราก็ยังไม่ได้ซักอะไรเงี้ยเราก็มาขึ้นไลฟ์บ้างอะไรเงี้ยใช่แล้วถุงเท้าที่เราซื้อไปเขายังอยู่ดีใช่ไหมคนนั้นอ่ะเขายังอยู่ดีครับเขาก็ยังทักมาอยู่บ้างฮะแบบว่ามีถุงเท้าอยู่ไหมครับอะไรเงี้ยคือปกติคนอื่นเขาใส่แล้วซักของเราใส่แล้วขายก็ใส่แล้วขายครับผมจริงๆเราก็ไม่ได้กะจะแบบว่าคือจริงๆแล้วบอกว่าพี่ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวผมเอาไปซักให้ก่อนเพราะว่ามันเหม็นไม่เป็นไรครับคุณบิ๊กไม่เป็นไรเอาแบบนี้เลยอะไรอย่างเงี้ยในความคิดว่าเขาเอาไปทำอะไรต่อผมว่าไม่แน่ใจนะครับไม่กล้าพูดเหมือนกันว่าเอาไปทำอะไรต่อก็คือเราก็คิดในแง่ดีเราเป็นคนมองโลกในแง่บวกคือเราไม่ได้คิดไปส่อเสียดในทางไม่ดีเราคิดว่าคนเราเขาชอบเราเขาชื่นชอบเราเงี้ยเราก็ให้สิ่งดีๆตอบแทนเขาได้อะไรเงี้ยอันนี้มันก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่เขาเรียกว่าเป็นเรื่องที่ไม่ดีบางคนอาจจะมองว่ามันเป็นเรื่องที่แบบอาจจะไม่ดีอาจจะเป็นเรื่องที่อะไรอย่างเงี้ยฮะของใช้อะไรของใช้แต่เราก็คิดว่าจริงๆแล้วมันก็เป็นแบบเราคิดว่าเอนเตอร์เทนลูกค้าตัวนี้เราก็อาจจะเราก็มีหลายตัวเนาะถ้าเขาอยากได้เราก็ให้ก็ได้แต่ว่าเราไม่ได้ขายทุกไว้นะฮะใช่เราก็หลังๆเราไม่ได้ขายแล้วเราก็ขายแค่แบบว่า 2-3 ครั้งก็พออะไรเงี้ยครับผมมัดถุงชอบมัดถุงใช่ผมก็งงเหมือนกันมัดถุงไม่มีแถมอะไรไปใช่ไหมมีแถมติดไหมใช่สังเกตไหมว่าอะไรเกินไปแถมติดมันถ้าเป็นพวกถุงเท้าอะไรพวกนี้หรือว่าเสื้อผ้าที่ใช้แล้วมันก็จะมีกลิ่นติดไปบ้างอะไรเงี้ยแต่เรามั่นใจว่าเราก็ไม่ได้เป็นคนกลิ่นตัวเหม็นอะไรขนาดนั้นนะฮะมันก็ฝากติดตามผลงานในฐานะแบบนักแสดงอิสระครับก็ฝากติดตามผลงานทางช่อง7 HD นะครับปีนี้ก็จะมีออส2เรื่องนะก็มีเรื่องแม่จอมขวัญนะครับอันนี้รับบทเป็นพระเอกแฝดนะครับก็เป็นบทที่ท้าทายเพราะต้องเล่นแฝดนะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงนะครับทุกอนุรุทัยนะครับผมก็กำลังถ่ายทำอยู่นะครับแล้วก็ภายในปีนี้ก็จะมีผลงานอัปเดตมาตลอดนะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับผมขอบคุณครับ